เนสโกยก5จังหวัดเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารหัตถกรรมการออกแบบ UNESCO ขึ้นทะเบียนเพชรบุรีสุโขทัยกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารหัตถกรรมพื้นบ้านการออกแบบ5จังหวัดของประเทศไทยได้แก่ภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพมหานครสุโขทัยและเพชรบุรีได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารหัตถกรรมพื้นบ้านและการออกแบบจากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก UNESCO Creative City Network UCCN จังหวัดภูเก็ตได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเมื่อปี2558โดยภูเก็ตมีวัฒนธรรมการทำอาหารแบบดั้งเดิมและเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ส่งผ่านระหว่างรุ่นสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท้องถิ่นจากอาหารได้กว่า 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อปี2560โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเชียงใหม่ยังคงสืบสานและสนับสนุนอุตสาหกรรมงานฝีมือซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมายาวนานได้แก่เครื่องปั้นดินเผาเครื่องเงินไม้แกะสลักการปักไหมและเครื่องเขินโดยปัจจุบันเชียงใหม่เป็นแหล่งจ้างงานหลักของอุตสาหกรรมงานฝีมือของผู้ประกอบการถึง159แห่งกรุงเทพมหานครได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเมื่อปี2562โดยกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายของประชากรมีการผสมผสานระหว่างสุนทรียภาพแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ทำให้เกิดวิวัฒนาการการออกแบบของเมืองผ่านช่างฝีมือผู้ประกอบการและชุมชนการผลิตเชิงสร้างสรรค์มีอยู่ทั่วเมืองจังหวัดสุโขทัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อปี2562โดยสุโขทัยมีมรดกทางศิลปะและหัตถกรรมดั้งเดิมอันยาวนานและเป็นศูนย์กลางการผลิตช่างฝีมือซึ่งมีกว่า 1,300 คนที่ทำงานในชุมชนเช่นผ้าทอเครื่องประดับทองและเงินเซรามิกและเครื่องสังคโลกโดยงานฝีมือดังกล่าวสะท้อนถึงภูมิปัญญาโบราณและการยกระดับเศรษฐกิจของสุโขทัยจังหวัดเพชรบุรีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเมื่อปี2564เพชรบุรีมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศขึ้นชื่อเรื่องวัตถุดิบคุณภาพสูงมีสูตรอาหารดั้งเดิมของชุมชนและการผสมผสานประเพณีเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ทำให้อาหารท้องถิ่นได้รับการดัดแปลงให้แพร่หลายมากขึ้นในระดับชาติและระดับโลก